สวัสดีครับเช้าวันพุทธสภากาแฟเปิดแล้วนะครับขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาตั้งวงล้อมเพื่อที่จะสนทนาข่าวคราวเช้าวันนี้แน่นอนครับว่าระดับโลกนี่อีกประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงโดนัลด์ทรัมป์จะไปที่รัฐสภาเพื่อจะไปปราศัยต่อส.ส.และส.ว.ทั้ง2สภาเป็นครั้งแรกครับที่รับตำแหน่งประมาณได้5สัปดาห์ เป็นสัปดาห์ที่5หน้าที่ของประธานาธิบดีคนใหม่คือไปรายงานให้กับรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนได้รู้ว่าสถานภาพของประเทศเป็นอย่างไรสถานภาพในที่นี้ก็คือ State of the Union ซึ่งเป็นศัพท์ทางการของการเมืองสหรัฐประธานาธิบดีเข้ามาต้องมาแจ้งกับรัฐสภาว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรนโยบายจะเดินหน้าอย่างไรและจะวางปูทางไป4ปีข้างหน้าคืออะไรหลังจากนั้นทุกปีจะต้องทำการบ้านครับก็คือมารายงาน State of the Union Union ในที่นี้ก็หมายถึงสหรัฐนี่แหละครับวันนี้เป็นวันที่น่าตื่นเต้นสำหรับทรัมป์มากเพราะว่าจะขึ้นไปปราศัยเพื่อจะบอกกล่าวว่าเข้ามาได้ประมาณอาทิตย์ที่5แล้วเนี่ยทำอะไรไปบ้างและเตรียมจะทำอะไรไปบ้างแล้วก็ต้องเจอทั้งเสียงปรบมืออาจจะมีเสียงแอบโห่ก็ได้ครับเพราะว่าเดโมแครตส.ส.ฝ่ายค้านก็เตรียมแล้วครับที่จะมาตั้งวงซักไซ้ไล่เลียงทรัมป์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้รับทราบข่าวมาล่วงหน้าครับว่าทรัมป์จะพูดอะไรจะมีคำนี้เลยครับเตรียมรับไว้เลยครับคำของทรัมป์ก็คือ the American spirit ใช้คำว่าจิตวิญญาณอเมริกันต้องการที่จะกระตุ้นปลูกเร้าให้คนอเมริกันเนี่ยมีความสำนึกรักชาติชาตินิยมเพราะว่าทรัมป์ก็จะประกาศอเมริกา first เป็นหลักและแน่นอนครับว่าจะต้องพูดถึงนโยบาย immigration หมายถึงผู้อพยพที่เข้ามาทรัมป์จะอ้างว่าต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะให้ประเทศชาติปลอดภัยมั่นคงรวมไปถึงกฎหมายที่จะออกเพื่อที่จะสกัดกั้นคนต่างชาติเข้ามาหลังจากที่คำสั่งที่ใช้คำว่า executive order หรือคำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์ห้ามคนจาก7ประเทศเข้ามาทำให้คนไปร้องเรียนที่ศาลศาลตอนนี้ระงับไว้ครับทรัมป์ก็เลยกำลังหาทางออกอยู่ล่าสุดเมื่อเช้านี้ที่ผมได้รับข่าวก็คือว่าทรัมป์บอกว่าต้องคอมโพรไมส์ต้องมีการประนีประนอมทั้ง2ฝ่ายจึงจะเป็นกฎหมายว่าด้วยผู้อพยพในอเมริกาที่ยอมรับได้ผมเพิ่งจะได้ยินคำว่าคอมโพรไมส์ครั้งแรกจากทรัมป์นะครับแปลว่าทรัมป์ตอนนี้จะต้องอ่อนลงแล้วล่ะรู้แล้วล่ะว่าถ้าเดินหน้าปราบปรามคนที่เข้ามาจากประเทศอื่นๆมาทำงานและมาทำให้เศรษฐกิจสหรัฐได้ก้าวหน้าเฟื่องฟูอย่างทุกวันนี้สมองสุดยอดของอเมริกามาจากคนต่างประเทศเนี่ยทรัมป์ก็ต้องถอยแต่จะถอยกี่ก้าวถอยครึ่งก้าวหรือถอยอย่างไรวันนี้ในคำปราศัยเวลาที่นั่น 3:00 เวลาบ้านเรา 9:00 นเช้าทำไม 3:00 เหรอครับเพราะว่าเป็นไพรม์ไทม์ไงครับคนยังนั่งหน้าจอทีวีที่อเมริกาเพื่อติดตามคำประกาศอยู่สองก็จะมีเรื่องของนโยบายงบประมาณใหม่ครับงบประมาณทรัมป์นี่จะทุ่มไปทางการทหารอย่างชัดเจนเพิ่มอย่างน้อยที่สุด 9% ถึง 10% เป็นยอดเงินที่จะเพิ่มขึ้นมา 54,000 ล้านเหรียญเป็นเงินไทยผมคูณมาแล้วครับ2ล้านล้านบาทนี่เฉพาะส่วนที่เพิ่มนะครับเพิ่มก็ต้องไปตัดที่อื่นสิครับนี่แหละครับที่น่าสนใจว่าจะตัดอะไรจะตัดข่าวที่ออกมาก็คือโครงการภายในโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็แปลว่าทรัมป์ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมนี่น้อยมากและนโยบายต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศก็กำลังจะเจอตัดงบประมาณรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันคนนี้กำลังต่อสู้ยิบตาข่าววงในบอกครับว่าถ้าตัดงบประมาณต่างประเทศก็แปลว่าแขนขาของการทูตสหรัฐนั้นจะถูกตัดไปโดยที่ทรัมป์จะหันหนักไปทางด้านกองทัพทางด้านทหารมากกว่าการทูตซึ่งแน่นอนครับจะไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับสหรัฐอย่างแน่นอนเขาจะตัดอะไรบ้างเขาจะตัดเงินช่วยเหลือด้วยครับของไทยเราอาจจะไม่โดนอะไรหนักหนาเพราะว่าเงินช่วยเหลือที่สหรัฐให้กับไทยนั้นก็ลดน้อยถอยลงมาตลอดอยู่แล้วแต่ก็จะไปกระทบด้านอื่นๆการค้าทรัมป์ก็จะพูดถึงว่าเขาเลิก TPP แล้วนะเขากำลังจะใช้วิธีการเจรจาต่อประเทศต่อประเทศใช้คำว่าทวิภาคีแทนที่จะเป็นพหุภาคีซึ่งนี่แหละครับที่ไทยเราจะต้องเกาะติดตามวิเคราะห์เพราะว่า
อะไรก็ตามแต่ที่ทรัมป์ทำเกี่ยวกับเรื่องการค้าการลงทุนกระทบไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการวิเคราะห์แล้วนะครับเมื่อเช้าผมก็เห็นนักวิชาการบางคนบอกว่าทรัมป์นโยบายทรัมป์เนี่ยถ้าหากกีดกันเอาภาษีเพิ่มภาษีสินค้าจีนเข้าอเมริกาขึ้นเป็น 45% แล้วก็จะให้เงินหยวนของจีนนั้นแข็งขึ้นอีก 5% อย่างนั้นจะทำให้การค้าของจีนเนี่ยกระทบอย่างน่ากลัวซึ่งผลก็คือทำให้ไทยเราก็โดนกระทบไปด้วยแต่ที่วิเคราะห์ก็คือว่าถ้า TPP เลิกเนี่ยไทยก็อาจจะได้ประโยชน์เพราะว่าประเทศคู่แข่งของเราที่เดิมอยู่ใน TPP และเราไม่ได้อยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เปรียบไม่ได้สิทธิประโยชน์เหมือนเราฉะนั้นข้อบวกที่ไทยได้จากข้อลบที่อาจจะโดนหางเลขจากการที่สหรัฐเล่นงานสินค้าเข้าจากจีนนั้นเนี่ยบวกลบคูณหารไทยอาจจะได้บวกเล็กน้อยครับแต่นี่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าทรัมป์จะทำตามที่รับปากหรือหาเสียงเอาไว้นะครับเราไม่รู้เอาเข้าจริงๆจะทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรื่องสร้างกำแพงวันนี้ก็จะต้องฟังครับว่าทรัมป์จะพูดอย่างไรสร้างกำแพงตรงเม็กซิโกเนี่ยจะเดินหน้าจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเพียงแค่รั้วและใครจะออกตังค์ถ้าออกตังค์นี่เป็นภาษีของคนที่ซื้อของในสหรัฐหรือเป็นภาษีของคนเม็กซิโกเม็กซิโกก็บอกยังไงเขาก็ไม่ยอมเด็ดขาดแล้วล่ะฉะนั้นจึงกลายเป็นเรื่องที่จะต้องดูว่าเงินก้อนนี้ที่ทรัมป์จะทำสร้างกำแพงซึ่งเป็นนโยบายใหญ่ที่สุดช่วงหาเสียงเนี่ยจะทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรวันนี้จึงเป็นวันสำคัญที่ทั่วโลกจับตามองว่าวาทะของทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองความมั่นคงและวันนี้ล่าสุดครับได้พูดถึงเกาหลีเหนือด้วยทรัมป์ยังไม่ได้พูดในสภานะครับแต่ว่าทรัมป์บอกกับคนใกล้ชิดว่าณวันนี้สหรัฐถือว่าประเทศที่เป็นศัตรูร้ายแรงที่สุดคือเกาหลีเหนือแล้ววันนี้ล่ะครับที่มาเลเซียก็จะมีการฟ้องตำรวจจะฟ้องผู้ต้องหา2คนคนนึงสัญชาติเป็นอินโดนีเซียอีกคนนึงเป็นเวียดนามข้อหาร่วมกันฆ่าคิมจองนำโทษถึงประหารชีวิตนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจมากกว่าผู้หญิง2คนนี้ก็คือคนที่อยู่ในรายชื่อผู้ต้องสงสัยที่เป็นเกาหลีเหนือ8คนทั้งหมดครับ8คนนี้รวมถึง4คนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงความมั่นคงของเกาหลีเหนือด้วยแปลว่าทางมาเลเซียสงสัยว่าแผนการฆ่าคิมจองนำนี้สั่งมาโดยตรงจากเปียงยางเผลอๆอาจจะเป็นน้องชายต่างมารดาคิมจองอึนก็ได้ผสมกับข่าวที่ว่าคิมจองนำได้สั่งประหารชีวิตเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงความมั่นคง5คนในฐานที่รายงานเท็จในฐานที่รายงานช้าประหารชีวิตด้วยอะไรข่าวออกมาแล้วนะครับปืนต่อสู้อากาศยานครับที่นั่นเขาไม่ใช้วิธีการยิงเปรี้ยงเปรี้ยงหรือใช้เข็มฉีดยาในการประหารชีวิตที่นั่นใช้ปืนต่อสู้อากาศยานแปลว่าเศษเนื้อก็ยังไม่เห็นนะครับฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าจะเอาศพไปทำพิธีศาสนาอย่างไรได้ล่าสุดนี่อีกสักชั่วโมงหนึ่งก็จะมาเรื่องที่เราจะต้องวิเคราะห์ตามว่าทรัมป์จะพูดอะไรอย่างไรหรือไม่แต่ที่สำคัญก็คือว่าทรัมป์ได้ชี้นิ้วไปที่โอบามาอดีตประธานาธิบดีครับบอกว่าเป็นต้นตอแห่งข่าวรั่วและการประท้วงสสสวของพรรคRepublican ในรัฐต่างๆเพราะว่าทรัมป์โกรธที่มีการปล่อยข่าวรั่วออกมาจาก FBI CIA ซึ่งทรัมป์บอกว่าฝีมือเป็นของโอบามาที่สั่งให้คนของตัวเองที่ยังอยู่ในหน่วยงานกลไกของข่าวกรองเหล่านี้ปล่อยข่าวออกมาเพื่อทำลายทรัมป์นี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่ผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยต้องออกมาแสดงความจริงใจครับว่าสิ่งต่างๆที่ถูกกล่าวหานั้นมีอะไรอย่างไรเพื่อที่จะบอกกล่าวกับชาวโลกครับว่าตกลงพี่ทรัมป์เขาจะเอาอย่างไรมหาอำนาจใหญ่นี่ตกลงเขาจะทุ่มสร้างกองกำลังของตัวเองเพื่อที่จะข่มขู่คนอื่นหรือว่าต้องการจะฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าอย่างไรอย่างนี้ไม่มีความแน่ชัดจนถึงวันนี้ครับฉะนั้นตลาดหุ้นทั่วโลกรวมไปถึงกระทรวงต่างประเทศทั่วโลกนักธุรกิจทั่วโลกนักวิชาการทั่วโลกก็ติดตามเช้าวันนี้เวลาบ้านเรา 9:00 น.เช้าเนื้อหาเป็นอย่างไรติดตามนะครับผมก็จะนำมาเล่าวิเคราะห์และชวนคนที่ติดตามเนี่ยมาตั้งวงสนทนาให้กับพวกเราทั้งหลายแหล่สามารถที่จะทำให้เกิดความกระจ่างความจริงจะได้ประจักษ์นะครับทักทายกันเช้าวันนี้ครับทุกท่านที่เข้ามาคุณหอมพรงบอกว่าเสียงชัดดีนะครับ
วันนี้จากเชียงใหม่คุณลัดดาวันบอกว่าสวัสดีชัดเจนคุณวสันต์บอกอเมริกันเฟิร์สทำให้ส่งกองทัพเข้าเอสโตเนียและเลตเวียใช่ครับแล้วก็วันนี้มีข่าวที่น่าสนใจที่ต้องตามอีกเรื่องหนึ่งคือกษัตริย์ซาลมอนของซาอุดีอาระเบียเสด็จเยือนอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกใน47ปีครับยังไม่เคยมีผู้นำสูงสุดประมุขของซาอุดีอาระเบียมาเยือนอินโดนีเซียทั้งที่ก็เป็นประเทศมุสลิมใหญ่ด้วยกันที่มีรายละเอียดของข่าวที่เป็นสีสันก็คือว่ากษัตริย์ซาลมอนเสด็จอินโดนีเซียนี่มีคณะผู้ติดตาม 1,500 คนคณะผู้ติดตามนะครับมีนักธุรกิจแล้วก็แน่นอนมีรปภ.ด้วยและก็มีสัมภาระที่ขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยทั้งหมด459ตันครับ459ตันรวมถึงรถเบนซ์2คันที่เป็นราชพาหนะของกษัตริย์ของซาอุดีอาระเบียด้วยฉะนั้นเห็นภาพติดตามดูนะครับจะเห็นภาพแถวยาวคณะที่มาและคณะติดตามมานี่ 1,500 คนน่าจะเป็นคณะติดตามที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ว่าได้นะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเช้าวันนี้ครับมีข่าวที่น่าสนใจเรื่องนึงไม่ใช่ข่าวร้อนพาดหัวหน้าหนึ่งนะครับแต่เป็นข่าวแนวโน้มธุรกิจที่น่าสนใจทางภาคใต้บอกว่าเปิดเส้นทางวัวชนสู่ธุรกิจทำเงินเพราะว่าเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการชนวัวที่ดังมากเพราะว่าเดิมพันกันถึง20ล้านบาทเชื่อมั้ยครับวัวชนกันเนี่ย20ล้านบาทเลยครับ26กุมภาพันธ์ที่สนามแข่งขันชนโคระหว่างไอ้แดงกับไอ้ดำแดงหนึ่งในหรือว่าไอ้แดงนี่นะจากข้อของนายชาวค่าย KT Resort เป็นวัวเจ้าถิ่นสงขลาครับชนะรวดมา5ครั้งปะทะกับเจ้านิวแซมเพชรทองแท้หรือไอ้ดำไอ้ดำนี่ปรากฏว่าเป็นการชนกันนี่สู้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่านทีเดียวครับเดิมพันถึง20ล้านคาดว่าในเงินสะพัดวงนอกของเซียนวัวเนี่ยวงการนี้บอกว่าไม่ต่ำกว่า50ล้านครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเศรษฐกิจและเป็นเรื่องสังคมภาคใต้และเขาบอกว่าถ้าหาพัฒนาธุรกิจวัวชนนี่อาจจะเป็นธุรกิจนอกจากการท่องเที่ยวธุรกิจใหญ่แล้วเหมือนที่สเปนนี่มีกระทิงมีการแข่งขันที่กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำสเปนใครที่ไปที่สเปนต้องไปดูวัวชนกระทิงชนใช่ไหมครับแต่ว่าที่ปากใต้ของเราเนี่ยมีวัวชนที่เป็นมาช้านานแต่ว่าล่าสุดนี่กลายเป็นธุรกิจยักษ์เพื่อนบ้านผมก็เชื่อว่ามาเลเซียสิงคโปร์ก็ตื่นเต้นที่มาดูแล้วผมเชื่อว่าอีกหน่อยถ้ามีการส่งเสริมอธิบายกันให้ดีเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับว่าเป็นการทรมานสัตว์หรือเปล่าเรื่องนี้จึงต้องไปที่นักข่าวของเราคุณสิพิชชาครับซึ่งไปเจาะเรื่องนี้แล้วก็ไปดูมาแล้วด้วยครับว่าจะถามคุณสุพิชชาครับว่าวัวชนนี่อยู่ดีๆทำไมกลายเป็นธุรกิจ20ล้าน50ล้านได้ครับสวัสดีครับคุณสุพิชชาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยคะครับไปดูมาแล้วยังไปดูมาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงอ่ะตื่นน่าตื่นเต้นขนาดไหนยังไงมันทำไมถึงกลายเป็นธุรกิจยักษ์ได้ครับต้องยอมรับเลยนะคะว่ากีฬาวัวชนเนี่ยขายคู่กับภาคใต้มานานใช่เราไม่แปลกใจค่ะว่าทำไมกลุ่มคนที่ไปดูวัวชนแล้วจะรู้สึกว่าดูแล้วมันตื่นเต้นเพราะว่ารูปแบบของการชนโคแต่ละครั้งทั้งสภาพแวดล้อมทั้งเรื่องของลีลาการชนเนี่ยค่ะดูแล้วมันตื่นเต้นจริงๆอันนี้ต้องยอมรับและตอนนี้ค่ะทางของสนามกีฬาเนี่ยค่ะที่เขาพยายามพัฒนาปรับตัวเองอย่างก่อนอาจคิดว่าสนามวัวชนอาจจะเป็นสนามโล่งๆมีหลังคาเป็นสังกะสีแบบร้อนๆใช่ใช่ไหมคะใช่แต่ปัจจุบันไม่ใช่เหมือนกันค่ะปัจจุบันสนามชนโคเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสนามกีฬาชนโคนานาชาตินั่นหมายความว่ามีต่างชาติเข้ามาดูแน่นอนนานาชาติแล้วนะบริการนานาชาติแล้วนะแต่ยังไม่ติดแอร์ใช่ไหมยังไม่ถึงกับติดแอร์นะติดแอร์ค่ะคุณติดแอร์ติดแอร์แล้วเหรอโอ้นี่ผมเดาเอานะเนี่ยสนามวัวชนนานาชาติมีการติดแอร์ก็มีหลายฝั่งอัธจันทร์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ด้านตรงกลางก็จะเป็นห้อง VIP สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาดูวัวชนแล้วก็กลัวร้อนก็จะมีห้องแอร์บริการมีราคามีร้านสวัสดิการให้พร้อมห้องน้ำห้องอาหารการบริการครับเลยค่ะแน่นอนนานาชาติหมายถึงว่ามีนักท่องเที่ยวมาดูผมก็เชื่อว่ามาเลเซียสิงคโปร์ก่อนแน่นอนใช่ไหม
ใช่ค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้แน่นอนสิงคโปร์มาเลเซียถือว่าเป็นตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดท่องเที่ยวอื่นรวมถึงเรื่องของการชนโคก็จะเป็นที่ชื่นชอบของนักเที่ยวชาวมาเลเซียมากเลยค่ะแต่ก่อนนี่ถึงขนาดบางครั้งนะคะที่เข้ามาเป็นรถป่าค่ะมาดูเพื่อการชนโครถรถบัสรถทัวร์มาทั้งรถเลยนะใช่ค่ะ เพราะว่าสนามกีฬาชนโคเนี่ยค่ะเขาจะมีตารางการชนด้วยนะคะอย่างคู่ที่ผ่านมาที่เราบอกว่าเดิมพันกันเป็น20ล้านก็ข้างนอกอาจจะถึง50ล้านครับแต่ละเดือนเขาจะมีนัดพิเศษค่ะอย่างช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาก็จะมีการชนวันที่26 27 28 3วันนี่จะเป็น3วันที่นักเลงวัวชนทั้งหลายค่ะไม่ต้องไปเลยค่ะจะอยู่ที่สนามชนทุกคนก็จะเกาะมีแฟนคลับวัวของแต่ละคนก็จะมีแฟนคลับเลยนะคะคุณสุริชัยวัวจากสตูลก็จะมีแฟนคลับจากสตูลเนี่ยค่ะเข้ามาชมตามสนามที่วัวตัวนั้นอะไปชนไหนเขาก็จะมีแฟนคลับที่ตามมาดูแล้ววัวแต่ละตัวมีประวัติการต่อสู้มาด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะวัวละตัวเนี่ยค่ะก็ถ้าเคยชนสนามเล็กมาแล้วหรือว่าตระเวนไปชนสนามเล็กๆมาแล้วเนี่ยพอมีคนเริ่มรู้จักเขาก็จะยกระดับค่ะมาชนในสนามที่ใหญ่ขึ้นอย่างสนามใหญ่ๆในพื้นที่ภาคใต้ก็มีอยู่ 5-6 แห่งที่เป็นที่ยอมรับของคนดูนะคะอย่างสนามที่จังหวัดสงขลาแน่นอนสงขลาเนี่ยมีสนามวัวชนหรือว่าชนวัวนะคะมากที่สุดจังหวัดสงขลามี2สนามนะคะถ้าเทียบทางประเทศเนี่ย20,000สนามสงขลาถือว่าเป็นแชมป์เลยมากที่สุดในพื้นที่แล้วก็เป็นสนามที่ได้รับการยอมรับแล้วก็คนที่มาดูก็มาดูว่าอาสนามแห่งนี้มีวัวดีชนมีการตัดสินที่ดีการให้บริการที่ดีก็เป็นลักษณะนี้ค่ะคุณเบียร์บอกว่าบ้านผมชุมพรก็มีครับวัวชนคุณธีรศักดิ์บอกว่าสมุยก็มีควายชนนะครับวัวชนกับควายชนต่างกันยังไงคุณสุพิชชาอย่างวัวชนนี่ค่ะวัวชนมันเป็นวัวที่เขามีการดูแลให้ฝึกจากวัวที่มีรูปร่างดีเหมาะสำหรับการที่จะเป็นวัวชนเขาก็จะมีการดูแลอย่างดีการดูวัวชนนี่หลายคนบอกว่าบางคนเนี่ยดูแลยิ่งกว่าลูกเลยนะคะเพราะว่าวัวชนถ้าหากว่าเราไปดูแต่เล็กๆพออายุสัก4ปีเนี่ยค่ะเขาก็จะดูเลยว่าวัวตัวนี้เหมาะที่จะนำมาเพราะนำมาดูแลเพื่อให้เป็นวัวชนที่เพิ่มมูลค่าได้เขาก็จะดูแลแล้วก็ให้อาหารพาไปออกกำลังกายพาไปประลองกำลังมันก็จะมีลักษณะนี้แล้วเขาบอกนะคะว่าหลักการเลี้ยงวัวชนไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะคุณสุทธิชัยครับวัวชนเนี่ยเวลาเลี้ยงวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราต้องพาออกกำลังกายนะคะตีห้านี่ต้องตื่นเลยครับวัวออกไปออกกำลังกายเดินสักชั่วโมงหนึ่งกลับมาต้องอาบน้ำนะคะอาหารการกินให้วัวอาหารการกินก็ต้องพิเศษสิครับพิเศษค่ะหญ้าต้องหญ้าสดเท่านั้นและหญ้าต้องคุณภาพดีบางคนที่รักจริงๆต้องจ้างนะคะจ้างให้เกษตรกรนะคะปลูกหญ้าเพื่อวัวชนเป็นการเฉพาะเลยค่ะแล้วก็ราคาแพงด้วยตัวละเท่าไหร่วัวที่เก่งที่สุดเป็นแชมป์เนี่ยราคาในตลาดนี่ตกเท่าไหร่ถ้าเป็นวัวแชมป์หญิงนี่ค่ะเมื่อวันก่อนที่ไปที่สนามวัวชนเนี่ยพยายามสอบถามว่าถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยวัวชนจะตัวเท่าไหร่ก็บอกว่าวัวชนเนี่ยมันจะมาประเมินว่าตัวเนี้ยชนดีแม้ว่าชนดีแล้วราคาประเมินที่เขาชนกันเนี่ย20ล้านก็สิแต่วัวตัวนั้นไม่ได้หมายความว่าวัวจะมีมูลค่าเป็นวัวตัวละ10ล้านนะคะใช่แต่เขาจะดูก่อนว่าวัวตัวนี้มีการชนที่ดีลีลาที่ดีสามารถฝึกได้สามารถเอามาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ซึ่งถ้าหากว่าเขาเกณฑ์คุณสมบัติเนี่ยค่ะราคาเนี่ยค่ะหลัก2 3ล้านบาทค่ะ3ล้านต่อตัวนะนี่ค่ะคุณสุรเดชชัยเขาเอาไปพ่อพันธุ์เลยค่ะคุณสุรเดชคุณสุรเดชว่าวัวบางตัวกินเบียร์ด้วยครับนอกจากหญ้านะเดี๋ยวเขาบอกหญ้าในเปียนะหญ้าเนี่ยชื่อในเปียแล้วถ้าผมก็จะงงนะถ้าวัวกินเบียร์มันจะไม่เมามันมึนมันจะไปชนเชิญได้ยังไงครับคุณประสิทธิ์บอกว่าบ้านผมก็มีครับสนามชนโคทุ่งโพที่นครศรีใช่คุณสิริพงศ์บอกไก่ชนไทยต่างชาติยอมรับนี่ก็คือนี่มันเป็นวัฒนธรรมแล้วก็เป็นกีฬาเป็นอะไรที่น่าจะสร้างขึ้นมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนจะมีคนต่อต้านเรื่องวัวชนในไทยหรือไม่เพราะที่สเปนเนี่ยเรื่องของวัวชนก็มีคนประท้วงว่า
หดเรียบหดเหี้ยมทารุณแต่ผมก็เชื่อว่าที่สเปนก็กลายเป็นกีฬาประจำชาติไปแล้วล่ะเอาล่ะแต่ว่าปรากฏการณ์ใหม่เนี่ยที่วัวชนของปากใต้กลายเป็นวัวชนนานาชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นนานแล้วอย่างมันเกิดขึ้นตอนไหนอย่างไรก็เกิดขึ้นประมาณสัก2ปีที่ถือว่ามีการยกระดับกลายเป็นที่รู้จักนะคะใครทำทีก็จะเป็นในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องบอกเลยว่าคนที่ดูแลชนแน่นอนต้องเป็นคนที่มีฐานะดีสักหน่อยเนื่องจากว่าวัวมีราคาแพงแล้วการเลี้ยงดูต้องใช้ผู้ใช้เงินเอาเป็นตัวคือต้องดูแลเพราะฉะนั้นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักการเมืองรวมถึงผู้ที่มีรายได้สูงหน่อยในพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่จะชื่นชอบกีฬาชนวัวและจะมีวัวชนเป็นของตัวเองและเป็นการเลี้ยงเป็นสมบัติส่วนตัวเลยนะครับคุณบางคนคุณจะไปสั่นใช่ครับนี่มีผู้ที่ร่วมสนทนากับเรานี่รู้เรื่องวัวชนเยอะเลยนะครับคุณลุงพลักบอกว่าผมเติบโตจากสนามชนวัวรอบๆในสิงหนครนี่สงขลานะครับสิงหนครใช่ไหมครับตอนสมัยเด็กตอนสมัยเด็กคนแถวนั้นบ้าชนวัวไม่ผิดอะไรกับคนติดบอลโลก มันเป็นอย่างนั้นแล้วเหรอครับเป็นอย่างนั้นค่ะหมายความว่าการหนึ่งมันเป็นนักสู้นักรบแล้วเวลามันชนกันนี่มันมีลีลามันมีสไตล์แล้วมันมีฟุตเวิร์กอะไรของมันเหมือนกับมวยไทยเหมือนกับนักมวยเลยไหมหรือไก่ชนเนี่ยมันก็จะมีลีลาของมันใช่ไหมครับใช่ค่ะวัวชนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาฝึกให้มันเป็นวัวชนมาเนี่ยทันทีที่เขาเห็นคู่ต่อสู้เขาจะวิ่งเข้าหาเลยเขาจะวิ่งชนเลยแต่เขาก็จะมีการดูก่อนถ้าสมมติว่าวัวชนนอกสนามเวลาเขาไปวิ่งเนี่ยค่ะทีนี้ค่ะบางจุดเนี่ยเขาก็จะให้ลองกันก่อนลองกำลังกันก่อนเห็นกันแล้วก็ลองกันก่อนที่สนามข้างนอกก่อนที่จะนำคนจริงๆนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีการลองกันดูว่ากำลังของวัวแต่ละเป็นแบบไหนก่อนที่จะเข้าสู่สนามชนวัวจะเป็นทางการเพราะฉะนั้นถ้าใครมาพื้นที่ภาคใต้พัทลุงสงขลาเนี่ยค่ะถ้าออกไปพื้นที่ชนบทนิดนึงเราจะเห็นเลยค่ะว่ามีชาวบ้านเดินจูงวัวชนแล้วจะมองออกทันทีเลยค่ะว่านั่นคือวัวชนพอแค่เห็นรูปร่างหน้าตาเราก็จะเห็นทันทีเลยว่ามันแตกต่างจากวัวเนื้อธรรมดาไปค่ะมันยังไงมันแตกต่างไงมันดูเท่มันดูปราดเปรียวหรือมันยังไงใช่ค่ะดึงรูปร่างนี่คือปราดเปรียวตัวโตปราดเปรียวมีเจ้าเนื้อเห็นชัดเจนมีเขาที่สวยงามเขาต้องสวยด้วยนะต้องหล่อด้วยนะใช่ค่ะต้องดีเลยค่ะถ้าเป็นควงก็คือออกกำลังกายทุกวันเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าโอ้โหคนนี้ละหุ่นนี่แบบฟิตแอนด์เฟิร์มแน่นอนประมาณนี้เลยค่ะ uh-huh. เราก็จะเห็นอยู่ตามถนนเขาก็จะจูงวัวไปออกกำลังกายช่วงเช้ากับเย็นนะคะ uh-huh. จะเห็นในพื้นที่อาจจะรอบนอกนิดนึงอะนะคะแล้วทะนุถนอมมากแน่นอนก็คือต้องนอนกลางมุ้งนะคะ นอนกลางมุ้งด้วยนะนอนกลางวัวชนนี้ต้องนอนกลางมุ้งค่ะเพราะกลัวว่ายุงจะมากัดหรืออะไรแบบนี้ยุงไรไม่ให้ไตไม่ให้ตอมกันทีเดียวเชียวนะครับแน่นอนค่ะได้มีโอกาสได้ไปคุยกับคนเลี้ยงวัวนะคะคนเลี้ยงวัวกับวัวเนี่ยค่ะจะอยู่ด้วยกันเลยเป็นอาคารเป็นคอกที่อยู่ด้วยกันคนเลี้ยงวัวทุกวันนะคะทุกคืนวัวนอนจะมีกลางมุ้งค่ะแต่ส่วนคนที่เฝ้าวัวไม่ได้กลางมุ้งนะคะตัวคนลักษณะคนเนี่ยไม่ต้องกลางมุ้งแต่วัวต้องกลางมุ้งฉะนั้นวัวจะดูอยู่ดีกว่าคนเพราะว่าวัวจะมีราคาแพงกว่าคนแล้วในตรงนั้นนะครับคุณนิวถามว่าคุณนิวถามว่าแล้ววัวที่แพ้ล่ะเข้าไปทำอะไรเข้าไปทำพันต่อหรือว่าเข้าไปเอาไปเกษียณอายุยังไงวัวที่แพ้อย่างที่บอกว่าวัวที่แพ้เขาไม่ได้มองว่าแพ้สนามแล้วก็โอ้โหเลิกไปเลยไม่ค่ะนะวัวที่แพ้เนี่ยเขาก็ต้องดูก่อนว่าแพ้สนามเล็กหรือสนามใหญ่เพราะแน่นอนวัวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นวัวชนอย่างน้อยต้องมีการดูแลมาระดับหนึ่งแพ้ทันทีแพ้สนามแรกก็ไม่เป็นไรไปสนามอื่นเพราะว่าต้องให้โอกาสในการต่อสู้กับวัวหลายตัวค่ะเขาจะดูเลยว่าเชิงวัวตัวนี้เก่งแบบไหนวัวของเขามีลักษณะเชิงวัวที่มีความถนัดแบบไหนจนกว่าจะหาคู่ต่อสู้เหมือนกันชกมวยนี่แหละค่ะว่าชกกับคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้เนี่ยเป็นแบบไหนเขาจะรอก่อนว่าสนามนี้อาจจะไปเจอกับคู่ต่อสู้ที่หนักแพ้ก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนสนามไปคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกันซึ่งต้องมีชนะอย่างแน่นอนนี่ก็เหมือนกับเกมกีฬาใช่ๆว่าเอาประกบคู่ที่เหมาะสมใช่ไหมอาจจะข้ามชั้นไปเร็วหน่อยก็ลงมาชั้นที่ต่ำลงมาเพื่อจะสู้ได้ตัวต่อตัว
คุณลุงแปลกนะครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเนี่ยโตมากับสนามวัวเนี่ยคุณลุงแปลกคุณโปรเวชั่นบอกว่าแปลกใจครับตรงที่สนามชนวัวให้เด็กเข้าไปดูได้และมีการพนันขันต่อด้วยใช่ไหมครับเท่าที่ดูนะคะไม่มีเด็กนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นสนามมาตรฐานจริงๆเขาก็จะมีแทบจะไม่มีเด็กเลยค่ะเท่าที่เห็นจะไม่มีลักษณะของการผู้ปกครองพาเด็กเข้าไปเท่าที่ดูมานะคะที่เป็นสนามใหญ่ๆคะที่เราไปตรวจสอบจนระดับสนามกีฬาวัชชนโคนานาชาติแทบจะไม่มีเด็กเลยก็ว่าได้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะมีการติดป้ายบอกชัดเจนว่าต้องเป็นผู้ใหญ่ค่ะมีการกำหนดอายุด้วยนะคะสถานที่จะเข้าดูแต่ถ้าเป็นสนามรอบนอกเนี่ยโอเคตรงนั้นอาจเป็นไปได้ที่เพราะว่าสนามนอกเนี่ยอาจจะมีการพาเด็กๆในพื้นที่เขาก็จะเห็นอยู่แล้วว่าวัวชนเป็นเรื่องปกติการที่จะเข้าไปดูกันวัวอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติอาจจะมีความเป็นไปได้ค่ะที่จะมีเข้าไปดูบ้างแต่ถ้าเป็นสนามมาตรฐานจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะห้ามครับเขาพนันขันต่อกันอย่างเปิดเผยเลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะสนามส่วนใหญ่เนี่ยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสนามชนโคก็จะเป็นสนามที่ขอการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นการพนันต่างๆก็จะอยู่ภายใต้ของข้อกฎหมายค่ะแล้วก็มีคนมาดูไหมเจ้าหน้าที่มาตรวจดูไหมว่าการพนันขันต่อนี่เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรมีการโกงกันมีเรื่องของมันก็เหมือนการพนันทั่วไปมันก็ต้องมีคนเบี้ยวมีคนเป็นเจ้าพ่อมีคนตั้งวงที่จะล้มวัวถ้ามวยก็มีล้มมวยล้มใช่ไหมครับวัวนี่มีไหมลักษณะอย่างนี้มีไหมมีค่ะสิ่งเหล่านี้เขาจะขึ้นอยู่กับทางเจ้าของสนามเพราะฉะนั้นสนามไหนที่เป็นสนามที่ได้รับการยอมรับนะคะทางคนดูรวมถึงเจ้าของวัวเนี่ยเขาก็จะมั่นใจในตัวของเจ้าของสนามว่าเอาวัวไปชนแล้วเนี่ยต้องดูแลวัวเขาอย่างดีและที่สำคัญต้องไม่มีการโกงหรือว่าต้องไม่มีการเกิดปัญหาการไม่จ่ายเงินกันขึ้นใช่เพราะว่าอย่างหนึ่งที่นักเลงชนต้องใช้คำนี้นะคะว่าถ้าหากว่าเราไปคุยกับคนพวกไปที่อยู่ในสนามชนวัวเขาจะบอกว่าคนที่มาเล่นชนวัวหรือวัวชนเนี่ยเขาจะมองว่าต้องเป็นคนที่ใจนักเลงแต่คนที่ใจนักเลงเรื่องการพันกันเนี่ยจะไม่โกงกันใช่ใครโกงนั้นเขาจะรู้ทันทีแล้วก็จะเป็นบุคคลที่มากับต้องห้ามเลยว่าโอมาสนามแห่งนี้ปุ๊บเห็นคนคนนี้คนที่ไม่น่าจะถือเขาจะถูกมองแล้วก็ถูกรีเจ็คออกจากกลุ่มของคนที่เล่นมูกทันทีเขารู้กันก็จะเป็นประวัติทันทีถูกต้องค่ะเขารู้กันเพราะฉะนั้นใช่ค่ะในสนามชนวัวไปส่วนใหญ่เขาจะตักแต่ค่ะคุณสุริชัยครับแล้วเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจการนำวัวไปชนแต่ละครั้งเขาก็จะมีเงื่อนไขของไปละสนามนะคะอย่างสมมติว่าสนามแห่งนี้เราจะนำวัวไปชนเนี่ยต้องนำวัวค่ะไปประลองสนามไปอยู่ในสนามอย่างน้อย 5-20 วันนะคะสมมติว่าเรามีวัวตัวหนึ่งที่จะชนเดือนหน้าครับ15วันวันนี้เราต้องเอาวัวของเราไปอยู่ไปกินในสนามแห่งนั้นซึ่งเขาก็จะมีคอกวัวจะมีพื้นที่ให้วัวนอนค้างคืนกับคนที่ดูแลวัวจะมีให้เพื่อให้ชินสนามเพื่อให้ชินสนามถูกต้องค่ะถูกค่ะไอ้คำว่าชินสนามนี่มันชัดเลยนะสำหรับการชนวัวนี่ต้องให้วัวไปนอนไปอยู่แล้วก็เพื่อให้ชินสนามจะได้ไม่ตื่นสนามอ๋อถูกต้องเหมือนนักมวยนะเหมือนนักมวยนะนักมวยเนี่ยจะไปชกต่างประเทศก็ต้องไปชินสนามไปซ้อมที่นั่นก่อนอากงอากาศจะได้รู้อาหารการกินเหมือนกับเป๊ะเลยถูกต้องค่ะแล้วก็เขตที่พักของวัวนะคะก็เป็นเขตพื้นที่ห้ามเข้าบุคคลภายนอกบุคคลไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าเลยนะคะเขาไม่อนุญาตให้เข้าเพราะว่ามันส่งเสียงค่ะส่งเสียงอะไรส่งเสียงว่าถ้าบุคคลภายนอกไปจะเข้าไปรบกวนวัวหรือเปล่าจะมีเรื่องของการวางยาจะมีเรื่องของการทำให้วัวไม่สบายตรงนี้มีกฎเกณฑ์ที่กำกับค่ะห้ามรบกวนวัวเป็นอันขาดเพราะว่าเขาคือนักสู้เขาคือนักรบฉะนั้นเขาจะต้องได้รับเกียรติได้รับการดูแลปกป้องอย่างเหมาะสมถูกต้องด้วยนะครับใช่ค่ะจะเป็นแบบนั้นเลยค่ะมีตัวเลขไหมคนภายนอกไม่เข้าไม่ได้ครับมีตัวเลขไหมว่าสนามชนวัวที่ภาคใต้เห็นมีตัวเลขว่าที่ตั้งสนามชนวัว28แห่งใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยภาคใต้ที่ถูกต้องนะหมายความว่าที่ถูกต้องตามกฎหมายอาจจะที่ไม่ถูกต้องหรือว่าที่ชนกันเองแบบชาวบ้านก็อาจจะมีมากกว่านั้นใช่ไหมครับอาจจะมีนะแต่ว่าเขาไม่ใช้คำว่าเป็นสนามชนวัวเขาไม่เป็นทางที่ถูกต้องครับอาจจะว่าเป็นบอลไงค่ะโดยคำพูดของ
ของคนในที่ทั่วไปที่เขาคุยกันนะคะเขาเรียกบ่อนนะเขาเรียกถ้าเป็นสนามเล็กๆใช่ค่ะเป็นบ่อนวัวอะไรเงี้ยค่ะก็จะพูดกันตามภาษาที่บ้านเขาจะรู้กันเหมือนกับสมัยก่อนเราเรียกลุงหนังว่าวิกนี่นะตอนนี้ก็เรียกบ่อนวัวใช่ค่ะแล้วก็28สนามนะคะคุณสุวิชัยทั่วประเทศนะคะทั่วประเทศไม่จะเข้าไปค่ะทั่วประเทศมี28สนามแต่ส่วนใหญ่อยู่ใต้แต่ว่าส่วนใหญ่อยู่ปากใต้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วสนามเราเพิ่มกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้แล้วเพราะวันนี้คือเต็มเพดานที่นั่นขายของข้อกฎหมายจะกำหนดแล้วค่ะว่าวันนี้ก็คือหยุดอยู่ที่28เท่านั้นแต่เพิ่มได้แล้วไอ้28แห่งเนี่ยค่ะที่ทั่วประเทศไม่ได้หมายความว่าจะเปิดครบแห่งนะคะครับสนามไหนที่มีการยื่นขอถูกต้องตามกฎหมายแล้วคุณไม่ได้ดำเนินการก็นั่นก็คือนับไปด้วยเพราะว่าจะมีสิทธิ์ที่จะเปิดใหม่อีกละแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะไปใช้สนามเก่าปรุงให้กลายเป็นสนามวัวชนใหม่ที่ระดับขึ้นมาแบบนั้นได้ค่ะแต่28แห่งจะไม่เพิ่มไปกว่านี้แล้วค่ะไม่เพิ่มที่คุยกับนายกสมาคมทนโคแห่งประเทศไทยค่ะที่เขายืนยันมานี่คือข้อมูลทางการตามสถิตินี่ที่คมชัดลึกมาลงเช้านี้นะครับว่าที่ตั้งสนามวัวชนทั้งหมด28แห่งเนี่ยสงขลามีมากที่สุด12แห่งใช่ค่ะนครศรีธรรมราช7แห่งค่ะพัทลุง3แห่งตรัง3แห่งกระบี่1แห่งสุราษฎร์1แห่งและสตูล1แห่งทั้งหมด28แห่งซึ่งขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรื่องวัวชนนี่ไม่ใช่เรื่องชาวบ้านอีกต่อไปนะครับนอกจากที่คุณสุพิชชาบอกว่าเป็นสนามวัวชนนานาชาติมีคนต่างชาติมาติดตามมาดูแล้วก็มาพนันขันต่อแล้วเนี่ยยังมีการศึกษางานวิจัยด้วยนะครับคมชัดลึกบอกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รงบุญสวยขวัญซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยวรายลักษณ์บอกว่ามีการศึกษาแล้วว่าลักษณะการเล่นพนันในการแข่งขันวัวชนมีการพนันแบบเดิมพัน2ล้านบาทต่อวันต่อบ่อนจำนวน28สนาม24วันคิดเป็นเงิน 1,344 ล้านบาทเงินพนัน1ปีคิดเป็นเงิน 71,769 ล้านบาทนะครับเพราะว่าเงินหมุนเวียนเนี่ยปีนึงเนี่ย 70,000 กว่าล้านบาทนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับค่ะฉะนั้นจึงกลายเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าที่เอามาคุยกันเช้าวันนี้เนี่ยมันเป็นทั้งประเด็นสังคมประเพณีดั้งเดิมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วมันก็จะนำไปสู่การที่จะทำให้มีมาตรฐานสากลอย่างไรเพื่อจะกลายเป็นจุดขายเพราะว่ามีทั้งใต้ไทยเรานอกจากเรื่องวัวชนก็มีไก่ชนใช่ไหมครับแล้วก็มีปลากัดคงไม่ถือว่าเป็นกีฬาที่ต่างชาติมาดูมันแต่ว่าปลากัดนี่ก็ต้องถือว่าเป็นอุตสาหกรรมได้ทีเดียวนะครับถ้าหากส่งเสริมกันจริงๆเนี่ยตกลงวัวชนนี่เป็นกีฬาจะเรียกเป็นกีฬาเศรษฐีหรือว่าเป็นกีฬาชาวบ้านครับคุณสุพิชชาได้หมดค่ะเพราะว่าเศรษฐีเป็นเจ้าของวัวชนแต่ชาวบ้านเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงวัวชนเศรษฐีไม่ได้เลี้ยงวัวชนค่ะคุณสุพิชชาเศรษฐีเป็นเพียงเจ้าของวัวชนแต่คนที่เลี้ยงวัวชนจริงๆคือชาวบ้านต่างหากถึงได้เกิดมาที่ของการคนเลี้ยงวัวคนเลี้ยงวัวนี่ถ้าคนมีประสบการณ์มากเป็นปีเนี่ยค่าตัวสูงนะคะค่าตัวของคนเลี้ยงวัวชนซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยค่ะคมีหน้าที่ในการเกี่ยวหญ้าคอยดูแลวัวเงินเดือนนี่เกือบ 20,000 นะคะโอ้เหรอครับเงินเดือนมากกว่าจบปริญญาตรีใหม่นะครับใช่ค่ะเขาถึงบอกว่าวันนี้วัวชนเนี่ยค่ะก่อเกิดอาชีพให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับวัวชนเนี่ยมากเลยนะคะเกษตรกรปลูกหญ้าเลี้ยงวัวมีรายได้เดือนนึงค่ะไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะคะยิ่งช่วงไหนนะทุกต้นหญ้าที่จะให้วัวน้อยราคาก็จะแพงกระสอบนึงกระสอบละ100พอน้ำท่วมอย่ามีน้อยกระสอบละ250เกษตรกรก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าวัวต้องกินหญ้าสดเท่านั้นค่ะคุณสุริชัยถึงจะมีกำลังถึงจะทำให้วัวออกมารูปร่างสวยหญ้าสดเท่านั้นนะครับหญ้าสดเท่านั้นค่ะหญ้าสดพร้อมกับอาหารเสริมแล้วหญ้าสดกลุ่มคนที่เลี้ยงวัวก็จะรู้อ๋อคือหญ้าที่ว่าเนี่ยหญ้านาเปียอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับค่ะหญ้าสดเป็นหญ้าสดทั่วไปแต่เพิ่มที่มีคุณค่าทางอาหารก็จะเป็นพวกหญ้าหวายข้อหญ้าเนเปียซึ่งก็จะเป็นหญ้าสำหรับวัวเนี่ยค่ะจะมีคุณค่าทางอาหารเป็นพิเศษนิดนึงแต่คนทั่วไปคนที่เลี้ยงวัวส่วนใหญ่ก็จะหญ้าที่ขึ้นตามสวนยางหญ้าที่ขึ้นตามธรรมชาติทั่วไปคนที่เลี้ยงวัวเขาก็จะเกี่ยว
แต่ว่ามียังแค่เพาะแค่ข้อแม้ว่าคือต้องเป็นหญ้าสดเพราะวัวชนจะไม่ชอบกินหญ้าแห้งแทบจะไม่มีเลยค่ะต้องเป็นหญ้าสดคุณสุพิชาต้องไปเช็คแล้วที่มีคนบอกว่าวัวชนนี่กินเบียร์เนี่ยต้องไปเช็คว่าจริงหรือเปล่า ผมไม่สงสัยอยู่ว่ามันจะเป็นคิดกันไปเองหรือว่าไปคิดถึงเรื่องวัวเนื้อวัวสเต็กวัวที่เลี้ยงแบบมีเบียร์เบอร์นวดเนิร์ดอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าต้องไปเช็คดูคุณลุงแปลกนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัวชนเหมือนกันนะบอกว่าการต่อรองในขณะที่วัวกำลังชนน่าสนใจมากตัวไหนเกิดเพี้ยงพลัมตัวนั้นจะเป็นรองทันทีคู่ต่อสู้จะเป็นต่อแล้วก็คนก็จะมาวิ่งชูมือรอบๆลักษณะอย่างนั้นเลยนะครับใช่ค่ะเขาเรียกว่าจะมีโค้ดกันที่ตอนที่ไปดูสนามตอนแรกตกใจนะคะว่านอกจากคนเฮเหมือนกันเขาเชียร์มวยอะค่ะเฮเสียงกันดังมากแต่เราเองเนี่ยเราไม่รู้โค้ดหรือว่าสัญลักษณ์เขาก็จะมีการทำมือเหมือนเชียร์มวยค่ะมีลักษณะถ้าหักยกมือขึ้นมาเหมือนเอาเสมอหน้าต่อนะต่อแปดต่อเก้าต่อนะคือจะมีโค้ดที่คนที่เขาส่วนหัวเขาจะรู้กันแต่เราไม่ได้อยู่ในเวทีของการที่จะเข้าไปละเอียดขนาดนั้นก็พยายามสอบถามว่าสัญลักษณ์เหล่านี้มันมีความหมายยังไงก็บอกว่ากลุ่มที่เขาชนวัวเขาจะรู้เลยค่ะคุณสุริชัยที่วัวชนอยู่ก่อนหน้านี้เขาก็มีอัตราการต่อรองเขาว่าอ๋อวัวแต่ว่ามีวัวแบบวัวดำกับวัวแดงเขาต่อรองวัวสีแดงเนี่ยไปต่อนะชนไปครึ่งทางเนี่ยค่ะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนอีกอัตราการต่อรองก็จะเปลี่ยนไปตามลีลาการชนณเวลานั้นค่ะซึ่งเขาก็จะรู้เองว่าเขาจะยกโบกไม้โบกมือกันแบบโอ้เราที่แทบดูกันไม่ทันเลยแต่เก่งนะสำหรับคนที่ดูแลใช่ใช่ไม่คุณสุพิชาต้องไปศึกษาให้ลึกซึ้งเลยอะว่าลีลาโคตรเคิร์ดสัญญาณมือต่างๆวิธีการทำต่างๆเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่ามันจะกลายเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยต้องศึกษาแล้วล่ะเพราะมวยไทยคนไทยก็รู้จักดีใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็จะเหมือนเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่คนไทยจะเริ่มสนใจและจะเริ่มมีความลึกล้ำของศิลปะที่ต้องอธิบายทั้งที่มาที่ไปและสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามชนวัวแล้วมันถ้ากลายเป็นสนามชนวัวนานาชาติเนี่ยฝรั่งก็จะต้องเริ่มถามแล้วล่ะเราก็ต้องมีคำอธิบายว่าอะไรมันคืออะไรใช่ไหมครับได้ค่ะแต่ว่าต้องเข้าไปดูวัวบ่อยๆค่ะดูการชนวัวบ่อยๆเนี่ยคุณก็น่าจะทราบใช่ใช่มันก็จะสนุกแต่ขณะเดียวกันมันก็อธิบายได้มันก็จะกลายเป็นเรื่องที่มีสตอรี่ผมหมายถึงว่าเวลาใครมาต่างประเทศเนี่ยคนไทยเราเองอาจจะรู้เฉพาะเราโดยเฉพาะคนปากใต้อาจจะรู้มากกว่าคนอื่นฉะนั้นคนกรุงเทพคนภาคเหนือคนอีสานไปดูชนวัวก็จะไม่เข้าใจลึกซึ้งเหมือนกับคนใต้เพราะคนใต้อาจจะโตมากับการชนวัวพอสมควรแล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องของอุปนิสัยของคนใต้ไหมครับที่ชอบเรื่องบูบูหน่อยที่ชอบเรื่องของการแข่งขันท้าทายกันหน่อยเป็นไหมไม่เกี่ยวไหมทำไมถึงวัวชนวัวถึงเกิดในใต้ไม่ไปเกิดที่ภาคอื่นเป็นต้นเกี่ยวค่ะเกี่ยวค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราถามคนที่เขาเลี้ยงวัวก็บอกว่านี่คือเหมือนกับเป็นวิถีชีวิตของเขาที่เขาอยู่กับวัวตั้งแต่มีการเลี้ยงวัวชนมันก็ต้องเกิดการชนวัวถ้าเลี้ยงวัวชนมาปุ๊บแล้วไม่ไปชนกันจะเลี้ยงวัวชนไปทำไมเขาพูดกันแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็มองก็จริงเพราะว่าวัวมันฝึกมาให้เป็นวัวชนขึ้นชื่อวัวชนก็ต้องมีสนามให้เขาชนวัวกันนี่คือข้อที่มันเป็นข้อที่แบบเราเห็นตรงนี้แล้วต่อเข้าใจเขาใช่ถูกต้องเราก็อยากจะแล้วสนามผมอยากจะรู้ว่าวัวทำไมต้องชนกันทำไมสมมติว่าเรามีการคุยกันทำไมวัวไม่ต้องชนกันทำไมควายมันไม่ชนกันควายมันก็อยากคุยกันบ้างแต่วัวเนี่ยมาจากอะไรที่ทำให้เห็นหน้าปั๊บมันไส้ไม่ชอบต้องสู้กันเนี่ยแล้วก็ชนกันอย่างเป็นกิจลักษณะเอาเขาเนี่ยขวิดกันแล้วก็ดันกันแล้วก็ชนกันเรียกว่าบาดเจ็บสาหัสกันได้ไปเรื่องเป็นราวเนี่ยมันต้องมีที่คำอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวครับค่ะพอเขาถูกฝึกมาให้เป็นวัวชนอะไรค่ะตรงนี้จะตอบจบเจนหรือว่าพอเขาฝึกมาให้ชนคุณฝึกทันที่ที่เขาเห็นทุกตัวก็จะชนกันเลยใช่แล้วก็ไอ้วัวที่เป็นวัวเนื้อมันไม่ชนใช่ไหมหรือยังไงไม่ชนค่ะวัวเนื้อคือนอกจากวัวเนื้อเนี่ยแค่การอยู่อาศัยก็จะต่างกันนะคะวัวเนื้อเขาก็อยู่กันหลายๆฝูงใช่ไหมคะอยู่กันเป็นฝูงใช่แต่สำหรับวัวชนเขาอยู่ตัวเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยมันมีเรื่องของศักดิ์ศรีมันมีเรื่องของการเป็นนักสู้นะมันการจะสร้างอาจจะคนเลี้ยงอาจจะสร้างให้เจ้าวัวเนี่ยมันกลายเป็นนักสู้ด้วยวิถี
ทางประชีวประจำวันต้องมีการวิ่งมีการซ้อมและมีการท้าทายวัวอีกตัวหนึ่งมาลองแย่ดูซิว่ามันสู้กันได้ไหมผมเดาเอานะเพราะผมคิดว่าผมตั้งแต่เด็กๆอยู่ทางใต้ก็เห็นแต่ว่าไม่ได้ลึกซึ้งและไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นกีฬานานาชาติลักษณะอย่างนี้ใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเลยค่ะถ้าไม่งั้นนะคะคนที่เลี้ยงของเขาจะตื่นตีห้าพาวัวไปวิ่งออกกำลังกายแต่ทางตามชายหาดนะคะในพื้นที่สิงห์นครจะเห็นชัดเจนค่ะก็จะมีชาวบ้านที่จูงวัวค่ะไปเดินตามชายหาดเพราะว่าเขาต้องการฝึกกล้ามเนื้อให้กับวัวเวลาเดินตรงหาดทรายค่ะเดินทรายมันก็จะทำให้ฝึกให้มันมีกำลังกล้ามขาที่ดีขึ้นบางคนก็จะไปวิ่งตามทุ่งนาถ้ามีทุ่งนาก็จะวิ่งแบบทุ่งนาให้เดินให้วิ่งอย่างน้ำทั่วไปนะคะวัวชนกินน้ำเองไม่ได้นะคะคุณสุริชัยไม่ได้เราต้องให้น้ำเองคุณเลี้ยงต้องมีการป้อนน้ำก็จะมีอุปกรณ์ป้อนน้ำค่ะก็จะหลีกเลี่ยงเลยนะคะวัวทั่วไปนี่คือเจอแหล่งน้ำเขาจะกินน้ำใช่ไหมคะส่วนวัวชนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ต้องห้ามกินน้ำจากธรรมชาติไม่ได้เพราะว่าเป็นห่วงว่ากินไปแล้วมันจะมีปฏิกิริยากับตัววัวหรือเปล่าวัวที่มีกำลังกล้ามที่ดีกินน้ำถ้าเป็นคนบริโภคเราก็จะบอกน้ำสะอาดไหมน้ำเจือปนสารอะไรไหมก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะคนที่เลี้ยงวัวก็จะไม่แทบจะไม่ให้วัวกินหญ้าที่ทั่วไปหรือว่ากินน้ำตากน้ำทั่วไปวัวจะกินหญ้าที่เขาเกี่ยวมาให้ในบ่อที่เขาเท่านั้นน้ำก็ต้องเป็นน้ำที่เขาที่คนดูแลให้เท่านั้นค่ะจะแทบจะไม่มีโอกาสที่จะไปเจอแหล่งนั้นแล้วก็ดื่มน้ำไม่มีเลยค่ะเป็นศาสตร์ที่ลุ่มลึกมากนี่เป็นศาสตร์ที่ลุ่มลึกนะครับนี่คุณโปรเวชั่นคิดไปโน่นเลยครับบอกว่าอีกหน่อยก็คงมีคนสนใจเรื่องโฆษณาสปอนเซอร์ติดที่ตัวหัวนักสู้ทั้งสองรอบสนามมีป้ายโฆษณายังสนามมีค่ะมีแล้วเรื่องมีการโฆษณาอย่างเป็นทางการแล้วมีทางภาคเป็นเคเบิลทีวีนะคะเขามีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะโอ้โหถ่ายทอดสดนี่เดี๋ยวเราต้องไปทำ Facebook Live สดนะนี่คุณสุมิตรสุวิชาคราวหน้าเมื่อไหร่คราวหน้าเมื่อไหร่ที่เป็นนัดใหญ่นัดใหญ่มีตารางของเดือนมีนาคมเดี๋ยวหนูขอเช็คดูอีกทีนะคะแต่ว่าหนูเห็นตารางออกมาแล้วไปเช็คดูนะแล้วเราทำ Facebook Live สดถ่ายทอดสดวัวชนที่เป็นนัดที่สำคัญที่จะได้อธิบายให้คนทั่วประเทศและทั่วโลกได้เห็นด้วยนะครับแล้วถ้าอย่างไรเนี่ยจะได้เอาเพราะว่า Facebook Live มันไปทั่วโลกใช่ไหมครับจะได้เอานักข่าวผู้ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยภาคไปเลยแต่ว่าต้องไปศึกษาก่อนนะสับแสงเนี่ยสับแสงของวัวชนนี่มันก็ต้องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งผมเชื่อว่าคนทั่วโลกจะต้องตื่นตาตื่นใจคนที่ชอบก็จะเชียร์คนที่ไม่ชอบก็จะโวยวายแต่นั่นก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างยิ่งนะครับคุณณัฐวิทย์บอกว่าค่าใช้จ่ายวัวชนต่อตัวเดือนละ 20,000 ครับผมนี่ค่าใช้จ่ายนี่เมื่อสักครู่บอกค่าเลี้ยงอย่างเดียวก็ค่าจ้างคนเลี้ยงก็ 20,000 แต่ไม่นับค่าอาหารการกินค่ากินอยู่แล้วก็ค่ารักษาดูแลวัวชนด้วยฉะนั้นคิดว่าเดือนนึงค่าใช้จ่ายมันจะตกเท่าไหร่นอกจากเงินเดือนของคนเลี้ยงแล้วเนี่ยเท่าที่ดูถือว่าแต่ค่ะว่าอย่างวัวค่ะต้องทานอาหารเสริมครับอย่างน้อยก็แคลเซียมโปรตีนเหมือนที่เราเพาะนักกล้ามเลยค่ะกินแบบนั้นเลยก็ต้องอย่างดีเท่านั้นครับซึ่งอาหารอะไรต่างๆเนี่ยค่ะนอกจากเขาก็มีปศุสัตว์มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นปศุสัตว์เนี่ยค่ะเป็นคุณหมออะไรค่ะมาดูแลเรื่องของสุขภาพของวัวมีการตรวจเรื่องของโรคมีการตรวจเรื่องสุขภาพมีการเสริมวัวตัวนี้การเสริมเสี่ยมก็จะเพิ่มอาหารเสริมในแบบนี้มีทั้งแบบน้ำมีทั้งแบบเป็นก้อนให้อูบาเรียกินเองหรือไม่ก็ผสมน้ำให้ไปสงสัยมีทุกอย่างให้ไก่โอ้เยอะค่ะมีกินยายาบำรุงวัวมีกินยาบำรุงไหมมีวิตามินไหมต่างๆเหล่านี้มีแน่นอนค่ะแต่ก็มีภาษาเขาที่เขาเรียกกันนะคะก็จะมีแต่เท่าที่ดูที่คุยกับเขาเขาบอกมันก็คือแคลเซียมมันก็คือโปรตีนเพื่อเอาไปเสริมให้กับกล้ามเนื้อของวัวใช่บางจุดก็จะเป็นเฉพาะส่วนเฉพาะเรื่องของคนเลี้ยงวัวค่ะบางวัวบางตัวมีเป็นความลับด้วยนะคะว่าเขาใหจากส่วนในอัตราเท่าไหร่วัวถึงจะมีกล้ามเนื้อตรงจุดไหนยังไงค่ะจะมีหมดเลยมันต้องทำอย่างวิทยาศาสตร์ต้องทำอย่างวิทยาศาสตร์อย่างคุณ
ธนุพลบอกว่าเป็นไปได้เรื่องที่จะบำรุงวัวเพราะต้องการวิธีโดบเต็มที่ทั้งไข่ทั้งซุปไก่หรือว่าแม้แต่เบียร์อันนี้ต้องไปเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมนะเพราะว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากการที่พี่เอสบอกว่าบางแสนชัดเจนไปดูจากบางแสนวัวชนคนนักเลงครับนัทวิทย์บอกนะนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็วันนี้ที่มาชวนคุยเนี่ยเพราะว่าคุณสุพิชานักข่าวของเราทางใต้ก็ไปเจาะมาไปพูดคุยมาให้ได้คุณโปรเวเนชั่นพูดเสริมนะครับว่าวัวชนหน้าใจเสาะกว่านักมวยเห็นว่าสู้ไม่ได้ก็เดินหนีนักมวยสู้จนกว่ากรรมการจะแพ้ เป็นอย่างไรบ้างนักมวยยกมือยอมแพ้ก็มีนะครับใช่ค่ะวัวชนคือหลักการชนคือจะชนะหรือแพ้คือชนอีกตัวหนึ่งวิ่งหนีนี่คือการแพ้ใช่ใช่เหมือนกับปลากัดไงปลากัดเนี่ยถ้ามันสู้ๆแล้วมันแพ้มันก็จะว่ายน้ำหนีละไก่ชนเป็นยังไงไก่ชนนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันค่ะไก่ชนก็เหมือนกันนะไก่ชนอาการมันก็จะออกพอมันสู้ไม่ได้มันก็วิ่งหนีรอบๆไอ้ไก่ตัวชนะก็จะไล่จิกตามซึ่งเราก็เห็นปลากัดผมก็ตั้งแต่เด็กก็เห็นอย่างนั้นนะครับปลากัดนี่สู้กันก็ดุเดือดไม่แพ้วัวชนเหมือนกันนะครับไม่แพ้ไก่นะครับปลากัดนี่กลายเป็นกีฬาเล็กๆของเด็กๆแถวต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยผมเชื่อเนี่ยแล้วก็นี่แหละอาการก็คล้ายๆกันแต่ว่าเป็นเรื่องของ อยู่ในเกณฑ์คับแคบเล็กหน่อยแล้วก็เป็นเรื่องสนุกๆแต่ว่าปลากัดนี่ก็มีการพนันนะคุณสุวิชาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะครับไก่ชนก็เหมือนกันไก่ชนนี่สนามก็ขยายตัวไม่ทราบว่าเป็นถึงขั้นนานาชาติและอย่างไก่ชนแต่ว่าวัวชนนี่น่าจะเริ่มต้นเห็นปรากฏการณ์ใหม่คุณลุงแปลกบอกว่าถ้าจะโปรโมทนักท่องเที่ยวก็เห็นด้วยถึงแม้จะโหดไปนิดนึงแต่วัวชนมันมีมาเป็นร้อยปีและการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ไม่น่าจะมีปัญหาตอนนี้คนที่บอกว่ารถทัวร์มาเนี่ยคือมาจากมาเลเซียสิงคโปร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะมีตารางของสนามว่าเดือนแต่ละเดือนนะคะก็จะมีตารางเขาจะมีการชนวัวในช่วงวันที่เท่าไหร่ก็จะมีการแจ้งกันไปในวงการของคนที่ชนวัวกันนะคะว่ามีโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็จะมีการบอกต่อไปอย่างกลุ่มที่เขาชื่นชอบเขาก็จะมาตามโปรแกรมที่มีการแข่งขันเฉลี่ยเดือนนึงก็ประมาณ3วันที่มีการแข่งกันจริงจังจังนะคะแข่งกันเป็นนัดพิเศษแล้วก็วันนึงเนี่ยเวลาเขาแข่งกันก็ประมาณ10ไม่น้อยกว่า10คู่ค่ะเพราะว่าวัวบางคู่ใช่ค่ะวัวบางคู่จะชนกันทั้ง5นาทีก็รู้แพ้รู้ชนะแต่บางคู่คนเนี่ยเป็นชั่วโมงนะคะก็จะขึ้นอยู่กับเชิงวัวแต่ละคู่ที่เขาชนกันค่ะบางคู่เนี่ยมันชนกัน10คู่10คู่เนี่ยค่ะก็จะดูเช้า5ช่วงบ่ายอีก5แต่บางวันเนี่ยเขาวางไว้ถึง14คู่ก็มีค่ะอาจจะคู่เล็กหน่อยครับแต่ถ้าจำไม่ผิดที่คุยกับทางเจ้าของสนามกีฬาที่ของอำเภอและภูมิจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าเดือนนี้ค่ะเดือนมีนาเนี่ยน่าจะมีโปรแกรมการแข่งแล้วเป็นวัวที่วัวดาวรุ่งเงินเดิมพันน่าจะมีพุ่งสูงถึง50ล้านบาทค่ะ50ล้านเลยนะโอ้โหเกี่ยวกับการเป็นเรื่องใหญ่ก็เดิมพันแพงกว่าเวลาไปดูคุณสุพิชาไปดูเวลาเขาวัวชนกันเนี่ยคนเชียร์นี่เชียร์เหมือนเชียร์มวยเลยไหมโอ้เชียร์กันเสียงดังลั่นเลยไหมเหมือนเชียร์มวยไม่ต่างกันเลยค่ะ ไม่ต่างกันเลยแล้วเสียงจะดังอาจจะเสียงจะดังยิ่งกว่าเพราะเป็นสนามเปิดนอกจากเสียงคนฮือฮาแล้วก็โอ้โหลีลาการเชียร์ที่ดังมากแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของสัญลักษณ์มือเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการตะโกนกันโอ้เสียงดังก็คือใครไปครั้งแรกเนี่ยจะตกใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีการตีกันหรือเปล่าชุลมุนกันหรือเปล่าเป็นลักษณะนั้นเลยค่ะคือสไตล์คนใต้ด้วยนะครับสไตล์คนใต้ด้วยนะครับแต่เสียงก็ดังนะครับแล้วก็คึกคักแล้วก็สนุกสนานรวมถึงจริงจังบางทีก็ดูเหมือนว่าเอ๊ะจะเอาเป็นเอาตายกันหรือเปล่าก็จริงๆก็ไม่ใช่หรอกเป็นจิตวิญญาณของการแข่งขันของการแข่งขันมากกว่าคนใต้เท่านั้นที่จะเข้าใจว่าเออทำไมต้องเดือดกันขนาดนี้แต่ว่าพอเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยก็นั่งกินกาแฟนั่งโบกันตามปกติแหละว่านี่แหละมันเป็นบรรยากาศจริงๆของการแข่งขันชนะวัวชนเป็นหนึ่งในประเพณีเป็นหนึ่งในบรรยากาศของภาคใต้จริงๆครับคุณวสันต์บอกว่าภาพเสียงชัดเจนจากสวีเดนนะครับ
คุณคุณวันธนาเสียงดีจากนครปฐมคุณคุณจากออสเตรเลียคุณเล็กจากออสเตรเลียขอไม่ให้ประชาสัมพันธ์เรื่องการขี่ช้างเข้าหาว่าเป็นการทรมานสัตว์นี่ออสเตรเลียบอกที่เมืองไทยขนาดเขาบอกขี่ช้างยังทรมานสัตว์เลยถ้าเขาเห็นวัวชนนี่คงจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับคุณธนุสพลบอกว่าน่าส่งเสริมนะครับทั้งไก่ชนวัวชนปลากัดในแง่เศรษฐกิจจะสร้างรายได้เข้าประเทศได้ดีทีเดียวถูกต้องครับคุณโพเวชเนคุณโพเวชันพูดล่าสุดเห็นวัวที่ชนกันควรจะมีเครื่องป้องกันเขาไหมมีไหมเขานี่มีเครื่องป้องกันไหมครับไม่มีนะมีนะคะไม่มีมีไหมมีการพันผ้าค่ะมีการพันผ้าตรงบริเวณเขาเพื่อไม่ให้มันผิวของเขาชนกันโดยตรงใช่ใช่คือการคู่เนี่ยเหมือนนักมวยใส่นวมเนี่ยนะเหมือนนักมวยใส่นวมนี่เขาก็ต้องมีนวมใช่ไหมใช่ค่ะก็มีพันเป็นเหมือนเป็นผ้าพันไวครับคุณสุวิชาทราบไหมคุณเคียงบอกว่าตอนนี้ nice and clear from Ottawa Canada ดูจากแคนาดาด้วยรายการของเรานี่ทั่วประเทศไทยทุกมุมโลกด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวคราวทั้งในประเทศต่างประเทศวันนี้เรื่องวัวชนนี่เป็นเรื่องอินเตอร์แล้วนะครับฉะนั้นที่มาเล่าสู่กันฟังคุณสุพิชามาไปสำรวจตรวจสอบมาปรากฏการวัวชนที่กลายเป็นธุรกิจใหญ่และก็กลายเป็นเรื่องของนานาชาติจึงเป็นเรื่องน่าสนใจจึงนำมาพูดคุยกันเช้าวันนี้ขอบคุณคุณสุพิชาครับที่ติดตามและนำมาวิเคราะห์เล่าสู่กันฟังร่วมกันสนทนากับทุกท่านที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลายท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทีเดียวนะครับเพราะว่าอยู่ที่ภาคใต้โตมารอบๆนั้นก็มีเรื่องราวสตอรี่ที่น่าจะแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณครับคุณสุพิชาครับสวัสดีครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ครับเช้านี้สภากาแฟเป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าเราปกติจะไม่รู้ว่ามันไปถึงนี้แล้วหรือเรื่องวัวชนติดตามนะครับ9โมงอีก5นาทีครับโดนัลด์ทรัมป์จะไปปรากฏตัวที่รัฐสภาเขาเรียก joint session of the of congress เป็นรัฐสภาร่วมจะมีสส สว.มานั่งชุมนุมกันให้ประธานาธิบดีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมารายงานต่อฝ่ายนิติบัญญัติและถ้าหากพรรคเดโมแครตซึ่งพยายามจะเชิญผู้อพยพเป็นกลุ่มก้อนๆมานั่งฟังด้วยก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งทรัมป์พูดอะไรวันนี้เป็นนโยบายครับฉะนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งและก็จะนำไปสู่สิ่งที่เราจะวิเคราะห์ต่อครับว่าเรื่องนี้อะไรเป็นอะไรอย่างไรฉะนั้นถ้าใครสนใจติดตามต้องสนใจนะครับผมบอกว่าถ้าสนใจไม่พอครับทุกคนต้องสนใจเพราะมันกระทบเกี่ยวกับประเทศไทยแน่นอนและถ้ามีประเมินประเด็นต่างๆอย่างไรผมก็จะทวีตเข้าไปและเขียนเข้าไปใน Facebook ถ้ามีอะไรฮือฮาหวือหวาไม่แน่นะครับเกาะติดเอาไว้ผมอาจจะสดไลฟ์สตรีมหรือว่า Facebook Live บางช่วงบางตอนของทรัมป์ถ้าหากจังหวะเวลาเหมาะสมนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนขอให้เป็นวันทำงานที่ทุกท่านมีความสุขอีกวันหนึ่งสวัสดีครับ